นี่นะครับที่พี่หมอนะฮะเมื่อ 2-3 วันก่อนยังเป็นแบบป่าแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่ป่าครับเป็นต้นไม้ต้นหญ้านะครับตอนนี้นะครับถูกผู้รับเหมานะครับบริษัทก้าวหน้านะครับเขาแจ้งว่าเขาไม่ทราบนะครับลูกน้องเขาทำนะครับก็คงต้องคุยกันนะครับแต่ว่าพี่หมอก็ไม่ได้แบบว่าอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเรางงว่าเขาแบบว่ามาใช้ที่เราโดยพาราการได้เยี่ยงไรนะครับก็คงต้องคุยกันนะครับดูว่าเขาจะยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นที่เราเขาก็เอาอุปกรณ์วัสดุนะครับรถขึ้นไปจอดนะครับมันก็จะทำให้แบบสิ่งที่เรากลัวก็คือดินในช่วงฝนตกเนี่ยครับอาจจะไหลลงไปก่อนเราปลูกต้นหญ้าไว้นะครับโดยเฉพาะช่วงฝนนี่นะครับมันก็จะทำให้หนึ่งดินไหลออกมานะครับเราเข้าใจครับว่าเขาไม่มีที่วางวัสดุก่อสร้างถนนเขานะครับแต่ก็ควรจะคุยกับเราไหมครับว่าจะขอหรือไม่ขอใช้ยังไงนะครับก็เลยถ่ายไว้นะครับว่าเขาได้เข้ามาทำนะครับก็พาเดินสำรวจพี่หมอให้ดูนะครับว่าที่เป็นยังไงบ้างก็มีรถแบ็คโฮลเข้ามาทำงานอยู่มีวัสดุอุปกรณ์อยู่ในที่พี่หมอนะครับนะครับเป็นรอยรถนะครับที่ขึ้นมาจอดเขาก็รับปากว่าเดี๋ยวเขาจะเก็บให้เกลี้ยงนะครับ